ส่งออกไทยติดสปีดเดือนพฤษภาคมพุ่ง7.2%จับตาทุเรียนโตแรงมั่นใจทั้งปียึดแชมป์ตลาดจีนกระทรวงพาณิชย์ถแถลงตัวเลขการส่งออกเดือนพฤษภาคม2567มีมูลค่า26,219.5ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น7.2%โดยมูลค่าดังกล่าวถือว่าสูงสุดในรอบ14เดือนและขยายตัวเป็นบวก2เดือนติดต่อ,อก,กันการส่งออกที่เพิ่มขึ้นมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าเกษตรและอุตสาหากรรมเกษตร19.4% โดยสินค้าสำคัญที่เพิ่มขึ้นอาทิผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้งยางพาราอาหารสัตว์เลี้ยงไก่แปรรูปไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ผลไม้กระป๋องและแปรรูปสิ่งปรุงรสอาหารนมและผลิตภัณฑ์นมส่วนสินค้าที่ลดลงอาทิข้าวอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปน้ำตาลทรายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่ม4.6%โดยสินค้าสำคัญที่เพิ่มขึ้นเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องโทรศัพท์อุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องจักรกลและส่วนประกอบทองแดงและของทําด้วยทองแดงไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ส่วนสินค้าสําคัญที่หดตัวเช่นผลิตภัณฑ์ยางแผงวงจรไฟฟ้าเหล็กเล็กลาดและผลิตภัณฑ์อุปกรณ์กึ่งตัวนำทานซิสเตอร์และไดโอดรถจักรยานยนต์และส่วนประกอบทางด้านตลาดส่งออกพบว่าตลาดหลักเพิ่ม8%โดยสหรัฐเพิ่ม9.1% CLMV เพิ่ม9.6%จีนเพิ่ม31.2% แต่อเซียน5ประเทศลด0.6%และสหาภาพยุโรป27ประเทศลด5.4%ญี่ปุ่นลด1%ตลาดรองเพิ่ม5.1%โดยเอเชียใต้เพิ่ม22.4%ลาตินอเมริกาเพิ่ม14.8%รัสเซียและกลุ่ม CIS เพิ่ม2.7%แต่ทวีปออสเตรเลียลด1.4%ตะวันออกกลางลด8.1%แอฟริกาลด19%สหาราชอาณาจักรลด1.5%ตลาดอื่นๆเพิ่ม11.5%อาทิ สวิตเซอร์แลนด์เพิ่ม28.1สหรซำหรับการส่งออกในเดือนพฤษภาคมนี้มีสินค้าที่น่าจับตาคือผลไม้ที่การส่งออกพลิกกลับมาเป็นบวกได้สูงถึง128%เซโดยเฉพาะทุเรียนที่ก่อนหน้านี้เคยมีการกังวลกันว่าไทยจะเสียแชมป์ส่งออกไปจีนให้กับคู่แข่งอย่างเวียดนามหลังการส่งออกในช่วงก่อนหน้านี้ยอดส่งออกลดลงจนสร้างกระแสะความกังวลเกิดขึ้นนายพูลพงศ์นายนาภากรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์อธิบายสาเหตุว่า การส่งออกที่ลดลงก่อนหน้านี้เพราะปีนี้ทุเรียนไทยผลผลิตออกช้าเลยทําให้การส่งออกช่วงต้นปียอดตกแต่พอมาเดือนเมษายนผลผลิตเริ่มออกทําให้ยอดส่งออกเริ่มดีขึ้นและมาเดือนพฤษภาคมยิ่งดีมากส่งออกได้มูลค่าสูงถึง83,59.8ล้านบาทเพิ่มขึ้น14%และคาดว่าเดือนต่อๆไปก็จะส่งออกได้ดีขึ้นเพราะทุเรียนภาคใต้กําลังออกสู่ตลาดทําให้มีทุเรียนส่งออกต่อเนื่อง และมั่นใจว่าไทยยังคงเป็นแชมป์ส่งออกไปจีนเหนือคู่แข่งอย่างแน่นอนส่วนแนวโน้มการส่งออกเดือนมิถุนายน2,567คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องและยังเป็นบวกแม้ว่าฐานเดือนเดียวกันของปี2,566จะอยู่ในระดับสูงที่25,000ล้านเหรียญสหรัฐส่วนครึ่งปีหลังการส่งออกยังจะเติบโตได้ดีโดยมีแรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกการค้าโลกปัญหาเงินเฟอ้อที่เบาบางลงธนาคารกลางของแต่ละประเทศมีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นกําลังซื้อแต่ก็ยังมีความเสี่ยงจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ค่าระวางเรือที่เป็นผลลบต่อการส่งออกแต่ตัวเลขทั้งปียังมั่นใจว่าจะขยายตัวได้1-2%เซน์